ชีวิตมีแค่ตายายแม่ทิ้งไปผมไม่คิดตามหาสำหรับตลกชื่อดังอย่างเจี๊ยบเชิญยิ้มที่สร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้เรามานานพอสมควรเรียกได้ว่าฝีมือการแสดงของเขาคนนี้นั้นไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนค่ะและยังคงมีผลงานออกมาให้เราได้ชมกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาในบทพี่ยมจากเรื่องเป็นต่อนั่นเองมีผลงานมานับไม่ถ้วนและยังประกบนักแสดงแนวหน้าของวงการอยู่ไม่น้อยเลยแต่กว่าจะเป็นเจี๊ยบเชิญยิ้มในวันนี้ชีวิตไม่ง่ายเลยเพราะพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เจี๊ยบยังเล็กๆแม่ไปทำงานและมีครอบครัวใหม่จึงย้ายไปอยู่อิตาลีจากนั้นเจ้าตัวก็อาศัยอยู่กับคุณยายมาโดยตลอดมีเรื่องต้องน้อยใจอยู่ไม่น้อยเพราะที่บ้านเป็นชนบทเมื่อก่อนต้องจุดตะเกียงทำการบ้านไปโรงเรียนก็โดนพูดถึงเรื่องพ่อแม่และมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาแทบไม่อยากไปโรงเรียนเลยก็คือวันแม่และวันพ่อเรียกได้ว่าหนุ่มเจี๊ยบต้องอดทนจนผ่านช่วงนั้นมาได้ต่อมาไม่นานพ่อก็ได้มาหาที่บ้านยายเป็นวันแรกที่ได้เจอพ่อและเหมือนได้รับความอบอุ่นมากๆแต่ก็ไม่ได้ไปอยู่กับพ่อเพราะหน้าที่การงานยังไม่ลงตัวจนเจ้าตัวค่ะใช้ชีวิตอยู่กับยายจนเป็นหนุ่มก็ได้เข้ามาเมืองกรุงเริ่มทำงานในคณะตลกของพ่อซึ่งก็คือสีหนุ่มชนยิ้มหลังจากนั้นก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆจนวันหนึ่งมีสายจากต่างประเทศเข้ามาเจ้าตัวรู้ทันทีว่าคือแม่เพราะแม่เห็นหนุ่มเจี๊ยบในรายการที่ออกฉายที่อิตาลีพอได้คุยกับแม่แม่ก็อยากมาหาตอนนั้นเจ้าตัวรู้สึกว่าอบอุ่นมากเหมือนได้กลับมามีครอบครัวอีกครั้งแต่หนุ่มเจี๊ยบก็ได้บอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกขาดอะไรเลยเพราะคุณยายนั้นเลี้ยงดูเขามาเป็นอย่างดีสำหรับตลกหนุ่มคนนี้ถือว่าผ่านเรื่องราวมามากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ